มุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมคือการกระทำใครทำอย่างไรก็รับกรรมอย่างนั้นนะครับคนทำดีก็ต้องได้ดีคนทำชั่วก็ต้องได้ชั่วครับสบายดีครับและสบายใจครับรอมือถือวันนี้คือวันที่รอคอยครับความจริงคือความจริงครับมั่นใจ 100% ครับเพราะเชื่อในความจริงครับความจริงคือความจริงครับเราได้นำพยานหลักฐานที่เป็นประจักษ์พยานซึ่งเป็นพยานในที่เกิดเหตุก็สู่กระบวนการยุติธรรมวันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลท่านครับเราคือความจริงและซื้อจริงหายจริงครับผมเองเนี่ยไม่เคยโกหกใครแล้วเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริงนะครับผมซื้อลอตเตอรี่ฉบับนี้จริงๆแต่ลอตเตอรี่ฉบับนี้ได้ล้นหายไปสิ่งที่เป็นความดีทั้งปวงที่ผมเคยทำมาเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าเรื่องความเชื่อกับความจริงตอนนี้สังคมเขามองถึงความเชื่อนะครับเชื่อตามกระแสแล้วตรงนี้โซเชียลเข้าไวแน่นอนครับ 100% ครับคนที่จะซื้อลอตเตอรี่เนี่ยจะต้องโดยเฉพาะเลขดังๆเนี่ย 1. ต้องสั่งเขาไว้ก่อน 2. แม่ค้าเนี่ยเขาจะมีรันเลขของเขาว่าเลขดังๆเนี่ยจะต้องให้กับลูกค้าที่เขาสั่งอย่างไรโดยเฉพาะทางนู้นเนี่ยไม่ได้ซื้อแน่นอนเพราะว่าการที่เขาจะซื้อเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังจำใครไม่ได้เลยจำคนขายก็ไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครขายให้เขาเลยนะไม่รู้ว่าเขาซื้อจากไหนนะครับก็อยากจะฝากนักข่าวช่วยถามเขาด้วยว่าทุกวันนี้เขาซื้อหวยจากใครซื้อลอตเตอรี่จากใครซึ่งในศาลเขาก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับทุกท่านที่เป็นกำลังใจและทุกท่านที่ประโคมด่าทอก็แล้วแต่นะครับผมเองไม่ได้โกรธนะครับและอโหสิกรรมให้ทุกคนและคิดว่าทุกท่านคงจะทราบดีว่าสักวันหนึ่งความจริงต้องมาที่หลังความเชื่อเสมอครับอินโชว์หน่อยเนี่ยอันนี้ครับอันนี้โชว์หน่อยโชว์ครับก็เอาผลไม้มาฝากเป็นขนุน FC อ่ะครับ FC ก็เอาผลไม้มาฝากหมายถึงอะไรคะมีคนอุดหนุนเยอะเป็นคนนักข่าวหนุนนำความดีมาให้การแค่คลิปเนี้ยดอกไม้ได้กี่ดอกดอกไม้เนี่ย2ดอกชูๆให้กล้องหน่อยได้ไหมดอกกุหลาบชูครับครับแฟนกลับออกมาให้สองดอกคงไม่ต้องกินโชว์คือได้ในนำหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้พระองค์เคยตรัสเสมอว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมนุษย์และสัตว์โลกเนี่ยย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมคือการกระทำใครทำอย่างไรก็ได้รับกรรมอย่างนั้นและก็ให้มองตัวเองดีหรือยังเตรียมพร้อมหรือยังนะครับแล้วก็เมื่อมองแล้วพร้อมแล้วสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยถือว่าสิ่งที่เราได้ตัดสินใจแล้วนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดและผมไม่โกงใครนะครับผมทำเรียกร้องสิทธิ์ตามกฎหมายในทรัพย์ที่เราทำตกหายทั้งหมดก็สบายใจมาตั้งแต่เริ่มมีคดีแล้วครับค่ะเพราะลอตเตอรี่นี่เป็นของผมแล้วเราก็ยืนยันในข้อเท็จจริงมาตลอด